เราของผมเองเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รับรายงานจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลฉบับที่8นะครับเมื่อวานนี้ว่ามีเรือมงแจ้งข่าวว่าพบซากวานบูด้าลอยอยู่ในทะเลแล้วก็เมื่อเช้านี้มาติดชายฝั่งนะครับซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับกรุงเทพมหานครนะครับประมาณนี้แล้วก็วานที่ตอนนี้วานที่เจอเนี่ยเป็นวานบูด้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นเพศเมียแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของทีมสัตวแพทย์กรมชลประทานครับแล้วก็น้ำหนักก็มาเท่าไหร่นะประมาณ15 ตันนะครับความยาวก็10-15 เมตรนะครับครับส่วนสาเหตุการตายนี่ยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ทางทีมมันยังผ่าไม่ถึงเพราะอาหารส่วนการตายโดยธรรมชาตินี่ก็มีส่วนแล้วก็มีส่วนของหลายสาเหตุเช่นอาจจะโดนเรือชนหรือว่าเรือชนแล้วก็มีอาจจะมีการหายบาดเจ็บจากเรือชนหรือว่าก็ป่วยตายหรือว่าต้องกินเศษพลาสติกเข้าไปที่มีว่าอาหารนะครับในหลายสาเหตุครับอันนี้ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์ก่อนครับตอนนี้กำลังผ่าอยู่กำลังผ่าอยู่ครับยังไม่เสร็จครับอ๋อครับยังไม่เสร็จเราจะเมื่อไหร่จะเสร็จฮะหรือว่าต้องคาดว่าหน้าวันนี้เนี่ยต้องดูถ้าเกิดน้ำขึ้นถึงนี่ก็ต้องรออีกวันนึงพรุ่งนี้อีกวันนึงครับนี่ยังผ่าได้ครึ่งตัวเองครับยังไม่ถึงชั้นกระเพาะอาหารเลยครับแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาชิ้นเนื้อที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยเนื้อทั้งหมดนี้จะใส่ถุงอวนไว้แล้วก็ฝังตรงบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ฝังเพื่อไม่ให้มันลอยไปที่อื่นครับป้องกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับนะครับส่วนกระดูกเนี่ยเราจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่2อ่าวไทยตอนบนใช่ไหมอาจารย์บนนะครับเพื่อนำไปศึกษาวิจัยครับแล้วเบื้องต้นนี่ทราบชื่อมันหรือเปล่าฮะยังไม่ทราบครับต้องตรวจดีเอ็นเอก่อนครับยังไม่ทราบชื่อครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะสูญเสียครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับครับ